สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนกลับมาทำขนมปังมันฝรั่งนะครับในรูปแบบขนมปังปอนหรือแบบโลฟนะครับสูตรนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนสัดส่วนนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับมาดูส่วนผสมกันนะครับในนี้ก็จะมีแป้งขนมปังนมผงน้ำตาลนะครับน้ำตาลเยอะนิดนึงพระเอกของเรานะครับมันฝรั่งต้มนะในนี้นะครับก็จะมีน้ำนมแล้วก็ไข่ไก่ผมตัดวิปปิ้งครีมออกเปลี่ยนเป็นนมแทนนะครับยีสต์เกลือเนยจืดครับโอเคเราไปดูต่อที่เครื่องครับเริ่มต้นนะครับผมก็เปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวใส่มันฝรั่งลงไปนะครับใครจะเอามันฝรั่งไปบดก่อนก็ได้นะครับก็จะง่ายดีนะครับแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างขี้เกียจนะครับก็เลยใส่ลงไปทั้งลูกเลยโอเคนวดนะครับนวดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ตามด้วยของเหลวใส่ของเหลวลงไปนะครับแล้วผมก็จะนวดต่อจนไม่เหลือเศษแป้งหรือว่าผงแป้งครับพอไม่เหลือเศษแป้งผงแป้งผมก็ใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็นวดต่ออีกประมาณ 2-3 นาทีผมจะปรับสปีดนะครับเป็นสปีดระดับกลางนะครับถ้าของใครปรับไม่ได้ก็นวดสปีดเดิมไปเลยนะครับ 2-3 นาทีนะครับครบแล้วจากนั้นผมจะใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปครับผมก็นวดต่ออีกประมาณ 3-5 นาทีนะครับครบเวลาก็ลองเช็คโครงสร้างดูนะครับว่าดวงของเราเนี่ยแห้งไปหรือว่าแฉะไปไหมนะครับถ้าแห้งไปก็เติมของเหลวนะครับถ้าแฉะไปก็อาจจะเพิ่มแป้งทีละนิดนะครับแต่ของผมเนี่ยโอเคละผมก็ลองขึงดูนะครับเอาใหม่เนาะค่อยๆขึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เนยลงไปตอนนี้เลยนะครับใส่เนยลงไปแล้วก็จะนวดต่อนะครับนวดต่อจนได้ฟิล์มโอเคครับเดี๋ยวเราลองเช็คโครงสร้างดูนิดนึงนะครับผิวเขาก็เริ่มเนียนแล้วถ้าเกิดใครนะครับกลัวว่าส่วนผสมจะแฉะไปนะครับก็ตอนที่เราเติมของเหลวนะครับอย่าเพิ่งใส่หมดเนาะผมก็ขึงฟิล์มนะครับได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคละเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะครับตักโดนะครับแล้วก็พักไว้ในกล่องหรือว่าภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้ตัวกล่องนะครับผมก็ทาด้วยไขมันบางๆเอาไว้แล้วกวาดให้หมดนะครับเดี๋ยวผมเช็คฟิล์มให้ดูอีกรอบนึงนะครับมือแตะน้ำเนาะแล้วก็ค่อยๆขึงเขาออกนะครับฟิล์มที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแบบนี้โอเคนะครับรวบแล้วก็พับโดนะครับให้มีผิวตึงนะครับหรือว่าผิวเรียบเนาะก็จะมีเศษมันฝรั่งเป็นชิ้นๆอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปบดก่อนปิดฝานะครับแล้วผมก็จะพักโดเอาไว้ประมาณ60นาทีนะครับแล้วค่อยมาตัดแบ่งโอเคครบเวลานะครับก็โรยแป้งกันติดนะครับโรยที่โดด้วยนะครับจากนั้นก็เทแป้งโดนะครับลงบนโต๊ะนี่โรยแป้งกันติดนะครับตบๆแล้วก็แผ่นะครับแผ่โดออกนะให้มีความหนาใกล้เคียงกันจะได้ตัดง่ายผมจะแบ่งโดนะครับเป็นก้อนละ60กรัมนะวันนี้เราใช้พิมพ์450นะผมจะใส่พิมพ์ละ8ก้อนนะครับตัดนะครับพอตัดเสร็จนะครับเราก็จะพรีเชฟเป็นก้อนกลมรวบนะครับเป็นก้อนกลมหลวมๆเก็บไปนิดนึงวางพักเอาไว้นะครับพรีเชฟเป็นก้อนกลมหลวมๆนะครับถ้าพรีเชฟแน่นนะครับก็ต้องใช้เวลาพักนานมากนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็จะคุมหน้าแล้วก็พักเอาไว้เดี๋ยวส่วนที่เหลือผมจะทำต่อนะครับพักไว้15-20นาที
ครบเวลานะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงนะครับพิมพ์ที่ผมใช้ก็เป็นพิมพ์ของเชฟเมดนะครับ450กรัมโอเคโรยแป้งนะครับตบไล่อากาศออกนะครับเราก็จะขึ้นรูปจริงเป็นก้อนกลมเช่นกันนะครับรวบแล้วก็ปั้นกลมวางพักไว้ส่วนพิมพ์ที่ใช้นะครับก็เป็นของเชฟเมดนะครับพิมพ์ขนาด450กรัมโอเครวบนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมม้วนแล้วก็วันนี้นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือผมพูฟ2รอบนะครับหรือว่ามีการพีเชฟเข้ามาจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมพูฟรอบเดียวก็คือพัก60นาทีแล้วก็เอาเขามาขึ้นรูปเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมพูฟ2รอบเนาะโอเคครับทำเสร็จนะครับก็เอาโดนะครับใส่ในพิมพ์ของเราวางเรียงไปเลยนะครับต้องพยายามเก็บไปให้สนิทนะครับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุมหน้าแล้วก็พักไว้ประมาณ 60-70 นาทีผ่านไปสัก 30-40 นาทีก็จะวอร์มเตานะครับไฟประมาณ200องศาครับครบเวลานะครับก็ฟูมากเลยนะครับก้อนไหนที่เก็บไปไม่สนิทเขาก็จะฉีกนิดนึงนะครับทาหน้านะครับด้วยไข่ไก่ผสมนมนะครับหรือว่าเอกวอชเนาะจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มนิดนึงนะครับผมจะบีบเนยลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใครจะไม่บีบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะบีบเนยลงไปนะครับโอเคเราจะเอาขนมปังนะครับเข้าอบเป็นเวลา24-28นาทีนะครับเวลาผมอบเนี่ยถ้าสีหน้าเขาเริ่มเข้มนะครับผมก็จะเอาฟอยล์มาคุมเนาะอย่างอันเนี้ยผมก็อบไปสัก 10-12 นาทีก็เอาฟอยล์คุมหน้าครับเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันครับโอ้กลิ่นหอมมากครับแล้วก็สีเข้มมากนะครับปิดฟอยล์เกือบไม่ทันนะครับโอเคเคาะขนมออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็วางพักไว้เคาะนะครับแล้ววางพักไว้พักขนมให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสชาติกันโอเคตอนนี้นะครับขนมปังของผมก็เย็นแล้วนุ่มมากนะครับเดี๋ยวลองฉีกให้ดูนะครับโครงสร้างก็จะมีความเหนียวนะครับโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับจะแข็งแรงกว่าการที่เราพูฟรอบเดียวเนาะกลิ่นหอมมากครับฉีกดูอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันหอมนะครับตัวขนมปังเนี่ยนุ่มแล้วก็หอมมากๆนะครับได้กลิ่นของมันฝรั่งนะครับรสชาตินะครับเวลาผสมกันแล้วเนี่ยจะไม่ได้หวานมากนะครับจะหวานอ่อนๆคือกินเพลินมากนะครับกินเปล่าๆนี่คืออร่อยมากนะครับลองทำดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะก็สูตรนี้นะครับผมปรับจากวิปปิ้งครีมนะครับมาเป็นใช้นมอย่างเดียวนะครับนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ